Thank you.
ใจด้วยครับครับ
าคุณนิมนต์นอนลงก่อนครับแล้วก็จะเดี๋ยวหมอจะส่องหัวใจครับครับผมอ
เย็นผลตรวจหัวใจหลวงตาดีมากเลยนะครับการทำงานหัวใจดีครับหลวงตาท่านครับบีบหัวใจบีบตัวดีมากนะครับมีลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็ลิ้นหัวใจแข็งตัวอาจจะเป็นเพราะตามวัยนะครับหลวงตาท่านครับอย่างอื่นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับโรคหัวใจเลยครับหลวงตาครับ
ปกติแล้วอาการปกติแล้วร่างกายนะต้องเปิดประสานกับทนนำเข้าประสานกับทนนำเข้าลูกกับทนนำเข้าตาครับผมมองหัวใจเขาจะฟังขออนุญาตฟังปอดครับผมขอประธานโอกาสลูกช้างได้ดูแลอาจารย์นะครับพระอาจารย์ช่วงนี้ที่ผ่านมาพระอาจารย์มีแน่นหน้าอกเหนื่อยไหมครับโอ้เหนื่อยแล้วครับตอนที่พระอาจารย์เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยยังไงนะครับอยู่เฉยก็เหนื่อยหรือว่าออกแรงถึงเหนื่อยครับออกแรงได้นานไหมครับพระอาจารย์ห้านาทีสิบนาทีไหมครับหรือกว่านั้นครับไม่ถึงนั่นก็มีหรอครับมีไอไหมครับอาจารย์ครับไอแห้งๆหรือไอมีเสมหะครับช่วงที่ผ่านมาครับถ้าเทียบสักอาทิตย์หนึ่งก่อนหน้านี้อาการตอนนี้ดีขึ้นไหมครับอาการเหนื่อยดีขึ้นไหมครับหรือเหนื่อยมากกว่าเก่าครับแต่หลวงตาท่านไม่แน่นหน้าอกเลยนะครับไม่แน่นหน้าอกเลยนะครับหน้าอกไม่แน่นนะครับไม่แน่นได้ครับได้ครับแล้วตอนจำวัดกลางคืนหลวงตาใช้หมอนกี่ใบครับเวลานอนนะครับใบเดียวนะครับไม่มีหอบเหนื่อยกลางคืนเลยนะครับหลวงตานะครับหลวงตาปัสสาวะเป็นปกติอยู่นะครับไม่ออกน้อยนะครับนั่นหมอขอประทานโอกาสตรวจนิดนึงนะครับหายใจลึกๆครับหายใจลึกๆครับโอเคครับหายใจลึกๆครับหลวงตามีการอืดแน่นจุกแน่นท้องไหมครับไม่มีเลยไม่ปวดท้องไม่มีถ่ายลำบากปฏิถ่ายลำบากไหมครับหลวงตาครับไม่มีท้องปวดถ่ายท้องเสียไหมครับช่วงนี้ครับมีปวดข้อปวดตามข้อนิ้วข้อมือไหมครับหลวงตาปวดตามข้อครับมีไหมครับไม่ปวดเลยหลวงตาครับผลตรวจของหลวงตามาเนี่ยมีเสียงปอดผิดปกตินิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นเสียงปอดผิดปกตินะครับอาจจะเป็นพวกปอดอักเสบติดเชื้อเก่านะครับนิดหน่อยส่วนของผลตรวจหัวใจที่เมื่อสักครู่ผมนำเรียนลูกช้างนำเรียนหลวงตานะครับหัวใจอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับเดี๋ยวอื่นก็คงขออนุญาตรอดูผลตรวจเรื่องของตรวจเลือดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตเดี๋ยววัดความดันหลวงตาด้วยนะครับตาครับผมขอโอกาสให้หลวงตาดูออกซิเจนจะได้ไม่เหนื่อยครับผมจะได้ไม่เหนื่อยครับผมออกซิเจนครับอย่าได้รู้จมูกครับผมตาครับขอให้ลูกช้างได้ตรวจดันได้ดีThank you.
ตาครับผลตรวจความดันปกตินะครับ122/70นะครับตาครับที่ผมตรวจเจอก็จะมีรองคายจะมีเคปิเทชันที่ไล่โลวัลลังนิดหน่อยครับจากแล้วก็ที่เหลืออยู่ก็เป็นโตโตลี่อาริกูล่าฮันเนี่ยซึ่งเป็น AF เก่าอยู่แล้วแล้วก็เอ็กโคเมื่อสักครู่ก็จะมี AR กับมี TR อยู่แล้วครับแต่ไม่เยอะมากครับก็ถ้าถามประวัติลิสต์เรื่องอื่นๆก็มีแค่อายุครับเพราะประวัติของท่านไม่นำเด่นเรื่องอื่นเลยเสร็จหมดแล้วครับครับผมกราบองค์หลวงตาครับผมผลการตรวจครับผมเอ็กซเรย์ปอดมีการปอดอักเสบเล็กน้อยครับผมตรวจขึ้นหัวใจและหัวใจทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีครับผมองค์หลวงตาธาตุขันค่อนข้างดีครับผมเป็นร่มบุญร่มโพร่มไทรกับศิษยานุศิษย์ทั่วโลกเป็นอย่างดีครับผมก็ผลตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีแพทย์ที่ตรวจก็เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับผมส่วนรายละเอียดก็ผมจะกราบเรียนหลวงตาในขั้นตอนต่อไปครับผมเท่าที่ตรวจในขั้นต้นนี้อยู่ในเกณฑ์ดีครับผมกราบเรียนหลวงตาทราบครับผมครับผมที่ตรวจมาครบถ้วนแล้วครับผมครบถ้วนแล้วครับผม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 ตรวจครบถ้วนแล้วครับผมหมดแล้วไปแล้วนะหมดแล้วไปแล้วนี่ก็ขอบคุณกับนายแพทย์ทุกท่านนะครับผมที่มาก่อนนี่ได้รับความเอื้อเฟื้อทุกอย่างเลยหลวงตาจึงขอบคุณกับท่านทั้งหลายเป็นอย่างมากทั่วหน้ากันเอาละทีนี้เวลานะถ้าอยู่ไปนานเดี๋ยวลูกหลานขับไล่แล้วมันเสียเกียรติจะต้องรีบไปองหลวงตามาเยี่ยมก็เป็นบุญนะครับผมเอาละลูกหลานครับตอบรับกันพอดีแล้วครับผมเดี๋ยวออกกันครับผมครับผมโอกาสครับลาท่านดีครับลาท่านดีนี่คุณหมอเข้ามาถามเลยไหมไม่มีอะไรคุณตาครับตายังปกติดีอยู่ไหมครับเจ้าของก็ไม่รู้แล้วว่าเป็นยังไงมันต้องเป็นเรื่องของหมอต่างหากที่จะรู้ได้มีอาการผิดปกติไหมครับอาการของหลวงตาในนั้นก็รู้ไม่มีอะไรไม่มีนะครับครับปกติอยู่ครับผมไม่มีอาการเสื่อมอะไรครับผมครับครับนี่ก็พอใจแล้วครับค่อยๆไปค่อยๆไปคนแก่เดินไปเดินมาวิ่งเงียบนะเดินวิ่งเงียบด้วยค่อยจะหกล้มเดินออกมาเดิน